วัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Healthy Tip รายการที่จะพาทุกท่านไปล้วงทุกความลับในการมีสุขภาพที่ดีครับคุณผู้ชมครับสมัยปัจจุบันเนี่ยครับต้องยอมรับได้เลยนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยหันมาดูแลในเรื่องของรูปร่างกันโดยวงกว้างเลยนะครับซึ่งต้องยอมรับได้เลยนะครับว่าวิธีการที่ทุกๆคนเนี่ยเลือกนำมาปรับใช้นั่นก็คือวิธีการกินนั่นเองครับซึ่งมีวิธีการเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าหลายๆวิธีเนี่ยก็ยังมีข้อถกเถียงในเชิงของในวงของนักวิชาการด้วยนั่นเองครับดังนั้นทางรายการของเราก็นำวิธีการที่ง่ายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเกี่ยวกับวิธีการกินนะครับมาฝากคุณผู้ชมนั่นเองครับส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับกินอย่างไรไม่ให้อ้วนความอ้วนเป็นปัญหาที่ใครหลายๆคนมักกังวลใจไม่เพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่ความอ้วนและน้ำหนักตัวที่เกินเป็นโรคเรื้อรังประเภทหนึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตและยังเป็นสาเหตุของโรคต่างๆเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคเส้นเลือดสมองตีบระบบหายใจผิดปกติข้อเข่าเสื่อมดังนั้นควรกินอย่างไรไม่ให้อ้วน 1. รับประทานอาหารเช้าเป็นประจำช่วงเวลา 6-10 นาฬิกาคืออาหารมื้อที่สำคัญที่สุดและควรเป็นมื้อที่มีคุณค่าครบทั้ง5หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมนอกจากจะช่วยเติมพลังให้ร่างกายและสมองแล้วยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดช่วยให้การเผาผลาญพลังงานให้ดีขึ้นอีกด้วย 2. รับประทานผักผลไม้สดเป็นประจำเพื่อเพิ่มวิตามินเกลือแร่และสารอื่นๆที่จำเป็นต่อร่างกายผักและผลไม้มีกากใยช่วยในการขับถ่ายและช่วยให้กระบวนการต่างๆในร่างกายดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพการรับประทานผลไม้สดจะดีกว่าผลไม้ดองแต่ถ้าหากเป็นน้ำผลไม้ไม่ควรผสมน้ำตาลเพิ่มและรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะ 3. ดื่มน้ำให้เพียงพอควรดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อยวันละ 8-12 แก้วต่อวันเพราะน้ำจะช่วยเร่งระบบการเผาผลาญจึงช่วยกำจัดไขมันส่วนเกินและยังทำให้คุณรู้สึกอิ่มเร็วขึ้นหากคุณดื่มน้ำ1แก้วก่อนทานอาหารทุกครั้งที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีความหวาน4. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารทอดและติดมันอาหารประเภททอดมาพร้อมกับน้ำมันที่จะมาทำให้อ้วนขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกับอาหารที่มีเนื้อสัตว์ติดมันเช่นกุนเชียงหมู3ชั้นทอดกรอบหนังไก่กากหมู 5. เลือกอาหารจากธรรมชาติไม่ขัดสีเช่นข้าวกล้องข้าวบาเล่มอลถั่วข้าวสาลีโฮลวีตเมล็ดทานตะวันเพราะข้าวและธัญพืชไม่ขัดสีมีทั้งคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่มากมายจากเยื่อหุ้มและจมูกข้าว 6. ลดขนมขบเคี้ยวและขนมอบเพราะอาหารเหล่านี้จะมีแต่ไขมันเกลือน้ำตาลและสารปรุงแต่งอื่นๆที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพหากอยากทานขนมอาจหันมาทานขนมที่มีส่วนผสมของธัญพืช 7. ลดชากาแฟครีมเทียมการรับประทานชากาแฟมากกว่า2แก้วต่อวันอาจทำให้คุณอ้วนได้โดยเฉพาะหากใครชอบใส่ครีมเทียมในกาแฟจะทำให้คุณได้รับแคลอรี่มากขึ้นโดยไม่รู้ตัวรวมทั้งกาแฟสดทั้งหลาย 8. โปรตีนตัวช่วยลดความอ้วนในทุกๆมื้อแนะนำให้แต่ละมื้ออาหารต้องมีอาหารประเภทโปรตีนผสมด้วยเพราะโปรตีนจะช่วยคงสภาพกล้ามเนื้อและกระตุ้นให้ร่างกายเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นโดยโปรตีนที่แนะนำก็คืออาหารจำพวกถั่วนมโยเกิร์ตปลาไข่และเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน 9. อย่ารับประทานอะไรหลังมื้อเย็นคงไม่ดีแน่หากทานขนมหรืออาหารอะไรหลังจากคุณทานอาหารเย็นเรียบร้อยแล้วทางที่ดีคือควรจะให้ร่างกายได้พักผ่อนจากการย่อยอาหารแล้วไปเริ่มทำงานใหม่ในมื้อเช้าของวันรุ่งขึ้นจะดีกว่า 10.แบ่งรับประทานอาหารบางส่วนไม่ต้องทานหมดหลายคนบ่นเสียดายอาหารที่อยู่ตรงหน้าไม่อยากเหลือทิ้งไว้แต่สำหรับกฎเกณฑ์ของการลดความอ้วนคุณไม่จำเป็นต้องรับประทานหมดภายในครั้งเดียวโดยคุณควรจะแบ่งอาหารในจานไว้4ส่วนแล้วรับประทานแค่3ส่วนก็เพียงพอแล้ว 11. ออกกำลังกายเป็นประจำแน่นอนว่าการออกกำลังกายเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยรักษาน้ำหนักให้คงที่ในระยะยาวได้แถมยังจะช่วยให้คุณเผาผลาญแคลอรี่ให้กลายเป็นพลังงานได้ถ้าหากออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอวันละ30นาทีสัปดาห์ละ5วันนอกจากจะเป็นการควบคุมน้ำหนักได้ดีแล้วยังจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงอีกด้วย
และนอกเหนือจากวิธีการรับประทานที่ทางรายการของเรานำมาฝากกันแล้วนะครับก็ยังมีในเรื่องของการปฏิบัติตัวขั้นพื้นฐานที่ทำยังไงเราจะได้ไม่อ้วนไม่มีพุงแล้วก็ป้องกันโรคอ้วนในอนาคตได้ด้วยนั่นเองครับในช่วงถัดมานะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการนำหลักโภชนาการครับมาใช้ในการบำบัดหรือลดความรุนแรงของโรคนั่นเองครับซึ่งประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้นั่นก็คือการนำโภชนาการครับมาใช้ในการบำบัดหรือว่าทุเลาความรุนแรงของโรคมะเร็งนั่นเองครับส่วนอาหารนี้หรือว่าโภชนาการจะสามารถทุเลาหรือว่าลดความรุนแรงของโรคมะเร็งได้ยังไงนั้นผู้ที่จะให้คำตอบอยู่ข้างๆผมแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรบกวนแนะนำตัวหน่อยครับค่ะกอบแก้วจันชูนะคะเป็นนักโภชนาการโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตค่ะสำหรับอาหารกับโรคมะเร็งครับมันมีความสัมพันธ์หรือว่าเกี่ยวข้องกันยังไงครับพฤติกรรมการทานอาหารจะเป็นตัวปัจจัยหลักๆเลยที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งได้ง่ายแล้วประเภทอาหารที่ส่งผลทำให้เกิดโรคมะเร็งอันดับต้นๆคืออะไรครับก็ส่วนมากจะอยู่ในกลุ่มของเนื้อสัตว์อะค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการปิ้งการย่างที่มีการเผาไหม้ค่อนข้างสูงอาหารที่มีไขมันค่อนข้างสูงแบบนี้ค่ะแล้วก็การทานอาหารที่ทอดในน้ำมันที่ซ้ำๆมันก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งได้ง่ายพอพูดถึงว่าคนที่ทานเนื้อเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งสูงแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ทานมังสวิรัติกับทานเจครับมีความจำเป็นไหมครับที่ว่าคนทานมังกับคนทานเจเนี่ยจะไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งเหมือนกับคนทานเนื้อครับไม่ได้มีอะไรการันตีค่ะว่าโอกาสที่จะเกิดในคนกลุ่มไหนมากกว่ากันเพราะว่าในตัวอาหารเนี่ยจะเป็นปัจจัยหลักก็จริงแต่มันจะมีปัจจัยรองลงมาค่ะที่จะมากระตุ้นให้เกิดการเกิดโรคมะเร็งด้วยมีข้อบ่งชี้ไหมครับว่าเนื้อสัตว์ประเภทนี้เนื้อสัตว์อีกประเภทนึงมีความแตกต่างที่จะทำให้เกิดโรคมะเร็งแตกต่างกันนะครับก็ส่วนหนึ่งก็คือเนื้อสัตว์พวกกลุ่มเนื้อแดงอะค่ะในที่นี้ก็อย่างเช่นพวกเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรเนี้ยค่ะที่มีโอกาสที่จะมีการปนเปื้อนของพวกสารเร่งพวกสารเคมีที่จะไปกระตุ้นการเกิดโรคมะเร็งได้ค่ะคือถ้าเทียบกับในส่วนของเนื้อปลาหรือว่าเต้าหู้อะไรเงี้ยค่ะที่มันเป็นโปรตีนตัวดีใช่ค่ะตัวนี้จะความเสี่ยงที่การเกิดโรคมะเร็งเนี่ยจะโอกาสจะน้อยกว่าพวกกลุ่มเนื้อสัตว์เนื้อแดงอะค่ะในกลุ่มของแป้งกับน้ำตาลครับจะมีผลทำให้เกิดโรคมะเร็งด้วยไหมครับถ้ารับประทานในปริมาณที่เหมาะสมอะค่ะจะไม่ได้มีผลในการกระตุ้นเซลล์มะเร็งอะค่ะก็คือในที่นี้ก็คืออย่างเช่นน้ำตาลค่ะวันหนึ่งจะแนะนำให้ทานประมาณ6ช้อนชานี่คือในปริมาณที่เหมาะสมแต่ถ้าสมมติว่าเราทานปริมาณน้ำตาลเกินในแต่ละวันนะคะตัวน้ำตาลตัวนี้จะมีพลังงานค่อนข้างสูงพอพลังงานสูงปุ๊บมันก็จะไปมีผลสัมพันธ์กับในเรื่องของโรคอ้วนถ้าหากพอเราเป็นโรคอ้วนปุ๊บค่ะความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งเนี่ยก็จะมีโอกาสสูงกว่าคนปกติใช่ค่ะแล้วอาหารในกลุ่มประเภทไฟเบอร์ครับโดยเฉพาะผักใบหรือผลไม้ครับมันมีส่วนที่ช่วยลดการเกิดโรคมะเร็งได้ไหมครับค่ะในส่วนของผักแล้วก็ผลไม้อ่ะค่ะจะมีในส่วนของเส้นใยค่อนข้างสูงแล้วก็จะมีในส่วนของสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูงนะคะตัวนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดพวกโรคมะเร็งต่างๆได้เขาจึงแนะนำให้ทานพวกผักผลไม้ในปริมาณที่เยอะๆพวกที่มีเส้นใยอะไรเนี้ยค่ะครับแล้วอาหารนอกเหนือจากผักผลไม้ครับมีกลุ่มอื่นอีกไหมครับที่มีคุณสมบัติในการลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งครับนอกจากผักผลไม้ที่มีเส้นใยก็คือจะแนะนำในเรื่องของปลาอย่างที่กล่าวค่ะเนื้อสัตว์ก็คือจะแนะนำให้ทานพวกเนื้อปลาพวกเต้าหู้ซึ่งเป็นโปรตีนตัวดีค่ะและถ้าสมมติว่าเป็นการทานเนื้อแดงครับกรรมวิธีในการปรุงที่สำคัญที่จะลดความเสี่ยงเนี่ยก็คือลดการปิ้งการทอดใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเป็นทอดเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันใช่ไหมครับใช่ค่ะพยายามหลีกเลี่ยงกรรมวิธีที่จะไปเพิ่มความเสี่ยงในการกระตุ้นความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งหลีกเลี่ยงการปิ้งการย่างการเผาไหม้การทอดในน้ำมันซ้ำๆแบบนี้ค่ะหรือว่าการรมควันแม้แต่อาหารแปรรูปอะค่ะพวกของหมักดองต่างๆอันนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงด้วยเหมือนกันเพราะมันอาจจะเป็นพวกความเสี่ยงต่างๆที่จะโอกาสเกิดโรคมะเร็งได้แล้วในกลุ่มของอาหารสำเร็จรูปครับที่อย่างเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่าอาหารฟรีสในร้านสะดวกซื้อครับมีผลที่อาจจะส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งได้ไหมครับส
่วนหนึ่งก็คือกรรมวิธีการทำอาหารตัวนั้นด้วยการเก็บรักษาแล้วก็ตัวภาชนะใช่ค่ะตัวภาชนะที่ใช้ปลอดภัยหรือเปล่ามีสารที่จะเสี่ยงต่อการก่อโรคมะเร็งไหมแบบนี้ค่ะแล้วก็ต้องดูจากหลายๆปัจจัยด้วยกันแล้วในด้านของผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งแล้วครับจะมีวิธีการดูแลด้านโภชนาการกับกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งยังไงได้บ้างครับค่ะก็คืออย่างแรกเลยอะค่ะตัวอาหารเนี่ยจะเป็นตัวที่สำคัญที่สุดเลยฉะนั้นเราจะต้องมีการควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัดอะค่ะเลือกในส่วนของตัววัตถุดิบก่อนอย่างแรกที่แนะนำก็คืออย่างที่บอกเน้นทานเนื้อปลาเนื้อเต้าหู้พยายามเพิ่มในส่วนของเส้นใยจากผักแล้วก็ผลไม้เยอะๆหลีกเลี่ยงพวกของมันของทอดอะไรเงี้ยค่ะพวกไขมันหรือว่าของหวานจัดๆที่มีผลต่ออาจจะก่อให้เกิดโรคอ้วนแล้วก็มีผลต่อการเกิดโรคมะเร็งได้ในอนาคตค่ะแล้วก็พยายามทานอาหารที่หลากหลายให้ครบ5หมู่ก็จะช่วยได้ส่วนนึงด้วยผมเคยอ่านเจอว่าคนที่เป็นโรคมะเร็งแล้วก็ผ่านการบำบัดจะมีอาการเบื่ออาหารมีอะไรอยากจะแนะนำให้ญาติที่ดูแลผู้ป่วยไหมครับถึงเรื่องการดูแลอาหารให้กับญาติที่มีอาการป่วยแล้วก็เพิ่งผ่านการรักษามาครับค่ะก็คือส่วนหนึ่งเลยพยายามให้อาหารในแต่ละมื้อเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็ทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ในแต่ละมื้อควรประกอบไปด้วยพวกเนื้อสัตว์พวกข้าวแป้งมีผักผลไม้อย่างเงี้ยค่ะครบถ้วนแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่จะไปกระตุ้นหรือว่าเสี่ยงที่จะทำให้ไปกระตุ้นต่อเซลล์มะเร็งต่างๆการปิ้งย่างการทอดการใช้น้ำมันเยอะๆการทานอาหารลมควันอาหารสำเร็จอาหารหมักดองอะไรเงี้ยค่ะพยายามหลีกเลี่ยงตัวที่จะไปกระตุ้นแบบนั้นค่ะแล้วก็พยายามใช้ตัวสมุนไพรในการเป็นส่วนหนึ่งในการปรุงอาหารอาหารเสริมเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าอาหารเสริมมันมีความสามารถที่จะเข้าไปยับยั้งหรือว่าช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้ไหมครับอาจจะไม่ได้โดยตรงอะค่ะถ้าสมมติว่าในภาวะที่คนไข้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของภาวะทุพโภชนาการหรือว่าขาดสารอาหารตัววิตามินตัวอาหารเสริมต่างๆก็อาจจะไม่จำเป็นแต่เมื่อใดก็ตามที่คนไข้เนี่ยมีภาวะขาดสารอาหารเบื่ออาหารทานได้น้อยลงอะไรเนี้ยค่ะเราอาจจะใช้ตัวในส่วนของอาหารเสริมหรือว่าพวกวิตามินเนี่ยเป็นตัวช่วยได้แล้วอย่างนี้เราจะสามารถดูแลตัวเองยังไงได้บ้างครับเพื่อให้เราเนี่ยปลอดภัยจากการเป็นโรคมะเร็งครับค่ะหลักๆเลยเนี่ยในเมื่อตัวอาหารเป็นตัวหลักที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งฉะนั้นเราต้องมีการควบคุมในเรื่องของอาหารเป็นหลักเลยอะค่ะเพราะว่าอย่างที่เคยได้ยินก็คือคนเรากินอะไรก็จะได้อย่างนั้นถ้าสมมติว่าเราเลือกแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะพยายามเลือกทานอาหารให้ครบ5หมู่เน้นทานในเรื่องของผักผลไม้พยายามทานในเรื่องของเนื้อสัตว์ตัวดีก็คืออย่างเช่นพวกเนื้อปลาเนื้อเต้าหู้ที่บอกไปค่ะเนี่ยให้หลากหลายในแต่ละมื้อเลยเนี้ยค่ะก็จะลดความเสี่ยงครับ you are what you eat นะครับกินยังไงคุณก็จะเป็นอย่างนั้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกความที่จะทำให้เราเนี่ยสุขภาพดีแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายครับแล้วก็ปรุงให้สุกนะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับรวมไปทั้งทุกๆครั้งก่อนที่จะรับประทานอาหารก็อย่าลืมที่จะล้างมือแล้วก็กินร้อนช้อนกลางด้วยนะครับและในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วผมณัฐวุฒิ ขันธพลแล้วก็คุณกอบแก้วจันชูนะครับนักโภชนาการโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะอบจ.ภูเก็ตร่วมลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยของโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตเมื่อวันที่21กรกฎาคม2564เวลา 16:00 น.นายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายอนุภาพเวชวานิชสนองรองนายกอบจ.ภูเก็ตนายธิวัฒน์ศรีดอกบัวรองนายกอบจ.ภูเก็ตและคณะผู้บริหารอบจ.ภูเก็ตร่วมลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยของโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตพร้อมสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อพัฒนา
ยกระดับการบริการของโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตพร้อมปรับปรุงโครงสร้างภายในองค์กรพยาบาลอบจ.ภูเก็ตร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกณสวนศรีภูวนาถเมื่อวันที่28กรกฎาคม2564เวลา 13:30 นที่เวทีกลางสวนศรีภูวนาถตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนำโดยนายธิวัฒน์ศรีดอกบวบรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนางสาวชุติมาสนิทเปรมรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางปิยพรโยธีผู้อำนวยการกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนำทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและซักประวัติผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อเชิงรุกด้วยวิธีการ RT-PCR ภายใต้โครงการปลอดเชื้อปลอดโรคปลอดภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตภายใต้การนำของนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตโดยกลุ่มเป้าหมายในการตรวจคัดกรองเชิงรุกมีจำนวน500คนโดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ทางสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตสาธารณสุขของทั้ง3อำเภอในจังหวัดภูเก็ตเทศบาลตำบลวิชิตและอสม.ในพื้นที่ตำบลวิชิตได้ลงพื้นที่สำรวจเชิงรุกและรวบรวมรายชื่อได้แก่กลุ่มแรงงานต่างด้าวภายในแคมป์คนงานก่อสร้างภายในพื้นที่ตำบลวิชิตและกลุ่มประชาชนที่เข้าไปใช้บริการภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตหรือมีบุคคลภายในครอบครัวทำงานภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตกลุ่มที่2คือประชาชนที่ลงทะเบียนไว้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมชันและกลุ่มที่3คือประชาชนที่ walk in เข้ามาขอรับการตรวจสำหรับการตรวจคัดกรองเชิงรุกในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทางสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ตในการประสานงานและชี้เป้ากลุ่มเสี่ยงได้รับความร่วมมือจากทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตในการส่งทีมบุคลากรทางด้านการแพทย์ร่วมลงพื้นที่สวอปให้กับประชาชนและแรงงานต่างด้าวและได้รับความร่วมมือจากทางเทศบาลตำบลวิชิตในการเอื้อเฟื้อสถานที่และจัดเจ้าหน้าที่คอยมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ารับการสวอปในครั้งนี้